ศรัทธาหนุนส่งให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาใบบุญแห่งพระพุทธศาสนายังคงเป็นเครื่องนำทางชีวิตและเป็นที่พึ่งของชาวพุทธทุกยุคทุกสมัยเสมอมาดังเช่นศรัทธาที่หลั่งไหลมายังวัดมหาเมียมุนีวัดสำคัญในเมืองมัณฑะเลย์ได้หนุนส่งให้ศาสนสถานแห่งนี้มีชื่อเสียงไปทั่วโลกมิงกลาบาชิสวัสดีค่ะลีก็กำลังอยู่ที่มัณฑะเลย์ราชธานีแห่งสุดท้ายของสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาปัจจุบันราชธานีแห่งนี้เป็นศูนย์กลางสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและยังเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาเมียมุนีพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเมียนมาซึ่งเป็นหนึ่งในเบญจบูชาสถานของประเทศนอกจากนี้มัณฑะเลย์ยังมีพุทธสถานอันศักดิ์สิทธิ์อีกหลายแห่งบ่งบอกว่าพระพุทธศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชาวพุทธเมียนมาและต่อจากนี้เรากำลังจะเข้าใกล้ศรัทธาของพระพุทธศาสนาของชาวเมียนมายิ่งขึ้นลีเชื่อว่าคุณผู้ชมจะตกหลุมรักมัณฑะเลย์อย่างแน่นอนค่ะชาวพุทธทั่วทุกสารทิศได้เดินทางมาสักการะพระมหาเมียมุนีไม่ขาดสายเชื่อกันว่าพระพุทธรูปองค์นี้พระพุทธเจ้าได้ประทานลมหายใจและประสาทพรให้สามารถเทศนาได้เหมือนพระองค์ทุกเช้าจึงมีธรรมเนียมล้างพระพักตร์ถวายโดยพิธีจะเริ่มประมาณตีสี่เป็นเช่นนี้มาเนิ่นนานนับร้อยปีเนื้อทองสำริดที่วงพระพักตร์จึงงามสุกปลั่งเสมือนใหม่น้อมใจผู้มากราบไหว้ให้ปลื้มปิติในบุญอรุณธรรมมุนียุจนมญาติฮะเจรเราเมเน4นาทีสุยญเนติตโตชีเจรเรากัดดอกบูบาเรพยาธิโกเลปั้นเยจันสีมีนาวชวยไซมะโกเลกัดบาเรลูปุกกูมะอาลุงหาสุยเลมหามุนียุจนมญาติโกเลลายอกบีอดิฏฐานปูจาบาเรสู่จ้องจาบาเรเจรเราณีเซนเนอะมะพยาบุลาเดลูเตียเลดีพยาธิโกลายอกพุ่มโยจินอาภิเสยจันตาจินโกอิฉะมาจินเนပြေဆုံးကြပြီကောင်းမှုမျိုးကြီးဆက်ပြိုးကျဲချရာလေယာမြီကောင်းသဘောဖြစ်သည့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုပဲတည်တည်စွာပန်းစွာနာနာရီတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါတယ်အခါကြီးများရက်ကြီးများဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြင့်မဟာမုနိရုပ်ရှင်မြတ်ကြီးကိုဖူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာကြက်ပြာမကြစီကားလောက်အောင်တိုးရင်မပေါက်လောက်အောင်ပဲအမတန်မှပဲစီကားလှပါတယ်မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဒီမျက်နှာတည်တော်ဆက်ကကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲအစင်အဆက်ဆရာတော်ကြီးတွေဟာတဒါဝီရိယဆက်ဆက်တန်တန်နဲ့ဝတ်မပြတ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆောင်ရွက်ကြတာအဲ့လိုဆောင်ရွက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရှင်မြတ်တွေရဲ့တဒါတရားသီလတရားသမာဓိပညာတရားဟာအမြဲတမ်းလည်းကြီးမားလာကြပါတယ်ဘာတော်ကဒီမှာဝရဝိသတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဟိုအပေါ်မှာလည်းဒီရတ်တော်သွင်းတို့ဘာလို့ဆရာတော်ရဲ့ဝရဝိသကိုဘာတော်ကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါတယ်ဟိုတမလုံးဘဝရဲ့ခေါင်းကျိုးချမ်းသာအတွက်အဘတော်ကဒါကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတာပေါ့ကြီးတို့ရဲ့မြို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ဒါထုံးတန်းစင်လာအရာနောင်လာနောင်သားသမီးတွေလည်းဘဘတို့လိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေလို့အဘကနေတိုင်းမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပါတယ်သမီးရဲ့ဒီဘုရားကြီးကလာတော့ကုတော်ကောင်းမှုနဲ့ကျွန်တော်မေတ္တာကုတော်ကောင်းမှုနဲ့လာလို့ကြပါဒီဘုရားကြီးကိုအများကြီးရောက်ဖို့ဆင်းရဲတက်ရတော့အလုံးပြောပါလေအများကြီးလာမှာပါဘုရားဝါလာရေကြုံပြရတော့အလုံးကိုမှပြောပါလေကြိုက်လဲကြိုက်ပါလေနှစ်လုံးနှစ်တော့ပါလေဘုရားဘူးများဟာမန္တလေးမြို့ကိုလာတဲ့ဆိုရင်မဟာမုနိဘုရားကိုရောက်ဘူးဆိုရင်မန္တလေးမြို့ကိုရောက်တယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့နောက်တစ်ခုကပါတော့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ကျွန်တော်တို့အံ့ဖွယ်ခွန်းတပြအံ့ဖွယ်ရှစ်ပြဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ရည်ကြည်မှုနဲ့ဒါတမိုင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်အပြင်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေ့မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်မြတ်ကြီးဟာကပ္ပသမိုင်းမှာအလွန်မတန်မှအထင်ရှားပါတယ်ပြည်ထောင်ကံที่วัดมหาเมียมุนีร้อยศรัทธาชาวพุทธทั่วสารทิศไว้ด้วยกันนี่เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ในมัณฑะเลย์ที่สร้างมงคลให้กับชีวิต
มนต์เสน่ห์แห่งมันดะเลย์เพิ่งเริ่มต้นต่อจากนี้เราจะได้ทำความรู้จักกับมันดะเลย์ราชธานีแห่งศรัทธากันอย่างลึกซึ้งก็อยู่ที่พระราชวังมันดะเลย์ชาวเมียนมาเรียกว่าชวนนั่นดอยี่เป็นพระราชวังที่สวยงามมากๆเลยค่ะเป็นราชวังสุดท้ายของเมียนมาตามลีไปชมพระราชวังด้วยกันเลยนะคะพระราชวังมันดะเลย์ในปัจจุบันสร้างขึ้นใหม่ภายในกำแพงวังเดิมหากเดินผ่านท้องพระโรงเข้ามาก็จะเห็นมหาปราสาทหลังคา7 ชั้นด้านหลังจะเป็นพระราชฐานชั้นในตั้งอยู่บนพื้นที่กว้างขวางซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมพระราชวังในมุมสูงได้บนหอคอยไม้บันไดเวียนตอนนี้ลีก็อยู่ที่ชเวเจ้าวันนี้สร้างขึ้นจากไม้สักทองทั้งหลังตั้งแต่พุทธศักราช2344ถึง2433แต่เดิมอาคารไม้สักนี้ปิดทองทั้งหลังแต่ปัจจุบันทองด้านนอกได้หลุดลอกออกจนหมดจึงเห็นเนื้อแท้ของไม้สักซึ่งเป็นศิลปะชิ้นเอกทำให้วัดชเวเจ้าเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักแบบพม่าเป็นศิลปะวิเศษที่บรรลือโลกจนถึงทุกวันนี้สวยงามมากๆเลยนะคะพระอารามช่วยนั้นต่อเจ้าหรือพระราชมณเทียนทองเดิมเป็นตำหนักหนึ่งในพระราชวังมันดะเลย์สร้างขึ้นจากไม้สักทองแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงลวดลายงานแกะสลักที่อ่อนช้อยทั้งภายในและภายนอกอาคารส่งให้พระอารามช่วยนั้นต่อเจ้าเป็นสุดยอดงานสถาปัตยกรรมไม้แกะสลักแบบเมียนมาอันทรงคุณค่าความงดงามของพระอารามในมันดะเลย์ปรากฏให้เห็นหลายแห่งอย่างเช่นที่กู้โดดอพยาวัดนี้พระเจ้ามินดงสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่5และส่งให้จารึกพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ลงบนหินอ่อน729แผ่นแล้วให้สร้างมณฑปครอบไว้มณฑปสีขาวจำนวนมากที่ครอบพระไตรปิฎกอยู่นั้นตั้งอยู่รายรอบมหาเจดีย์โลกมารชินสีทองอารามและดูงดงามวิจิตรการตาจากเมืองมันดะเลย์นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเยี่ยมชมศาสนสถานและท่องเที่ยวที่เมืองใกล้เคียงอย่างเช่นที่เมืองสกายอันเป็นที่ตั้งของเจดีย์กว้าวุดอองค์พระเจดีย์มีลักษณะทรงโอคว่ำแบบสิงห์หนซึ่งประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุจากประเทศศรีลังกาและอีกเมืองที่ไม่ควรพลาดการเยี่ยมชมนั่นก็คือเมืองอมรปุระที่โดดเด่นเห็นจะเป็นสะพานไม้สักอุเบงสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เดินชมวิถีธรรมชาติบริเวณทะเลสาบตองตะมานอ
ชธานีแห่งสุดท้ายของเมียนมาเราจะไปยังจุดตั้งต้นอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่ผู้กามหรือบากันเมืองที่ได้รับสมญานามว่าดินแดนแห่งเจดีย์ 4,000 องค์ก็อยู่ที่เจดีย์ชเวซิกองค่ะเจดีย์นี้มีความสำคัญและเป็นมหาบูชาสถาน1ใน5ของเมียนมาเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพุกามค่ะเจดีย์ชเวซิกองเป็นเจดีย์แห่งแรกที่สร้างขึ้นในพุกามองค์พระเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำตั้งอยู่บนฐาน3ชั้นมีบันไดขึ้นทั้ง4ทิศเป็นศิลปะผู้กามยุคแรกที่ได้รับอิทธิพลมาจากมอญนับเป็นเจดีย์ต้นแบบในการสร้างเจดีย์ของเมียนมาในยุคต่อมาเจดีย์วิหารอนันดาได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดความงามของสถาปัตยกรรมในพุกามสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่17ตัววิหารสูงใหญ่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนองค์ใหญ่4องค์ผนังโดยรอบเจาะเป็นช่องประดิษฐานพระพุทธรูปอีกนับพันองค์เจดีย์นับพันองค์ที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามอีกแห่งหนึ่งก็คือเจดีย์วิหารสุลามณีด้านนอกวิหารเป็นศิลปะผสมผสานระหว่างยุคแรกและยุคกลางที่ยังหลงเหลือลายปูนปั้นประดับให้ชมความสวยงามด้านในมีจิตรกรรมฝาผนังทั้งที่เป็นของเก่าและที่ถูกวาดทับในภายหลังทำให้วิหารแห่งนี้ผสมผสานศิลปะต่างยุคสมัยไว้อย่างลงตัวเจดีย์วิหารส่วนใหญ่ในพุกามมีลักษณะคล้ายคลึงหรือแตกต่างตามยุคสมัยแต่เจดีย์วิหารมหาโพธิ์กลับแตกต่างจากเจดีย์อื่นๆในพุกามนั่นเป็นเพราะเจดีย์แห่งนี้สร้างรูปทรงเดียวกับวิหารมหาโพธิ์ที่พุทธคยาประเทศอินเดียเจดีย์วิหารในพุกามมีประวัติความเป็นมาแตกต่างกันไปแต่สิ่งหนึ่งที่คล้ายคลึงกันคือทุกแห่งสร้างขึ้นจากศรัทธาในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะหันไปแห่งหนใดจึงพบเห็นเจดีย์วิหารอยู่เบื้องหน้าปรากฏศรัทธาที่ไม่คลอนแคลนตามวันและเวลาตรึงสายตาและตรึงใจผู้มาเยี่ยมชมให้ประทับเป็นความทรงจำที่ยากจะลืมเลือนซึ่งภาพเหล่านี้เป็นเพียงบางส่วนแห่งความประทับใจที่พบเห็นได้ในมันดะเลราชธานีแห่งศรัทธาของเมียนมาความงดงามของศาสนสถานและพลังศรัทธาของผู้คนทำให้ลีประทับใจทุกครั้งที่มาเยือนลีอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งมวลขลังสักครั้งในชีวิตค่ะ
ลีเชื่อว่ามันดาเลจะทำให้คุณผู้ชมประทับใจไม่แพ้ที่ใดในโลกค่ะและอีกไม่นานชาวเมียนมาจะได้แสดงพลังศรัทธาจัดงานตักบาตรรวมสงฆ์ทั้งประวัติศาสตร์ขึ้นที่มันดาเลก่อนถึงวันงานลีสัญญาว่าจะมาแจ้งข่าวบุญอย่างแน่นอนค่ะและพบกันที่มันดาเลนะคะมิงกะลาวาชิสวัสดีค่ะ